นับสนุนโดย Provamed Gluta Serum ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราคอลลาเจนแบคไทย 1,200 พลัสโคเอนไซม์ Q10 ชนิดเม็ดพยาบาลบอกว่าช่อง3จ้ะบอกช่อง3จะมาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะสู้ๆอย่างเดียวคนให้กำลังใจจ้ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้จะคุยกับป้าของเด็ก2คนนะครับเป็นเด็กผู้ชายอายุ15กับ11ซึ่งประสบเคราะห์กรรมนะครับเพราะว่าเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมคุณแม่ถูกทำร้ายโดยคุณพ่อของน้องทั้ง2คนเองเนี่ยนะครับเหตุการณ์น่าสะพรึงครัวเกิดขึ้นหลังจากที่คุณครูเอี้ยงผมเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแม่ของเด็กอายุ15กับ11 2คนนี้แยกกันอยู่กับสามีได้สักครึ่งเดือนที่มาที่ไปก็เพราะว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวถึงขนาดที่เด็กเนี่ยบอกให้ฟังในเวลาต่อมาว่าเหมือนกับพ่อก็ดื่มสุราแล้วเมาจนกระทั่งจะทำร้ายแม่วันหนึ่งก็เอามีดไล่แทงจนกระทั่งแม่ตัดสินใจหนีออกมาแล้วก็พาลูกหนีกลับมาอยู่แยกมาอยู่เนี่ยนะฮะผ่านไปครึ่งเดือนพ่อของเด็กก็คือสามีนี่แหละพยายามที่จะขอคืนดีหลายครั้งก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งโทรศัพท์ไปบอกกับอดีตภรรยาที่แยกกันอยู่แล้วครึ่งเดือนเนี่ยว่าไม่สบายหนักไม่มีอะไรจะกินคือต้องมีคนหาอาหารมาให้กินต้องหายามาให้สุดท้ายเนี่ยครูเอี้ยงคนนี้ตัดสินใจชวนลูกให้เอายากับอาหารเนี่ยไปให้พ่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอไปถึงเนี่ยนะฮะสามีของครูเอี้ยงพยายามจะขอคืนดีไม่สำเร็จพอครูเอี้ยงเดินออกมาสามีเดินตามออกมาแล้วก็ปรากฏว่าลูกเห็นว่าพ่อสามีครูเอี้ยงเนี่ยชักมีดคนเล็กเนี่ยวิ่งตะเลิดหนีเลยคนโตบอกให้แม่วิ่งนะแม่เนี่ยตอนนั้นใส่หมวกกันน็อกแล้วก็วิ่งหนีครูเอี้ยงเนี่ยนะครับสุดท้ายสามีครูเอี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์ตามพร้อมกับมีดและไม่มีใครรู้นะฮะว่าถือขวดหนึ่งสุดท้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปทันเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาครูเอี้ยงปัจจุบันอายุ44ปีนะครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ที่จังหวัดนครปฐมร่างกายถูกไฟไหม้ทั้งตัวนะครับล่าสุดค่ารักษาก็หนักหนาสาหัสครอบครัวก็เดือดร้อนคุณป้าพาลูกของครูเอี้ยงเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ค่ารักษาอาจจะ18,000แต่จากนี้เป็นต้นไปยังอีกมากผมอยู่กับป้าของเด็กทั้งสองคนแล้วก็คือพี่สาวของครูเอี้ยงนะฮะคุณกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแสดงความเสียใจด้วยก่อนนะฮะตอนนี้อาการของครูเอี้ยงเป็นยังไงน้องสาวก็ยังอยู่ช่วงอยู่ห้อง ICU อยู่แล้วก็ยังใส่ท่อหายใจแล้วก็ใส่อาหารทางสายครับก็จะต้องผ่าตัดทำแผลทุกวันเพราะว่าช่วงนี้มันไหม้ลึกแล้วก็ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ลอกออกหมดแล้วตาก็ลืมได้หน่อยก็ถามว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นที่ตัวเนี่ยถึงขนาดไหนฮะลงไปขนาดไหนเพราะว่าจะไหม้หมดเลยหลังมือนี่ก็ไหม้หมดแล้วเนี่ยมีแต่แค่เท้าไม่ไหม้แค่นั้นอ๋อช่วงนุ่งกระโปรงนี่ไม่ไหม้ก็เรียกว่าครึ่งตัวหัวละหัวไม่โดนเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกอยู่ไฟก็จะไหม้ผมยาวอ่ะผมเขายาวเขาจะมัดผมครับยังเหลือแค่หมวกกันน็อกคลุมแค่นั้นก็คือที่ไม่ไหม้ก็คือหมวกกันน็อกคลุมจ้ะช่วงท่อนล่างช่วงที่ใส่กระโปรงไม่ไหม้แล้วก็ช่วงข้อเท้าจ้ะที่เหลือเนี่ยไหม้หมดไหม้พอขยับตัวได้หรือยังนี่ผ่านมาสักระยะนึงนะก็เมื่อก็จะมาเยี่ยมน้องทุกวันจะดูบางทีถ้าได้มาตอนบ่ายสองก็รอเยี่ยมก็รอช่วงเย็นอีก18:30ถึง13:00ก็จะถามน้องทุกวันช่วงแรกเข้าไปเขาไม่ให้เข้าไปกลัวติดเชื้อใช่
พี่ก็สอบถามแค่พยาบาลว่าอาการเป็นไงเขาบอกว่าคงที่แล้วก็มีไข้คนไข้อาจติดเชื้อก็มาเยี่ยมทุกวันประมาณ 3-4 วันเขาก็บอกว่าเขาบอกพยาบาลฝากบอกด้วยนะว่าพี่กล้องมาเยี่ยมเขาว่าคนไข้ต้องการจะคุยด้วยเขาก็คุยก็บอกเขาว่าเขาก็คงจะถามเรื่องเด็กๆอ่ะครับลูกสองคนเขาก็อ้าปากว่าให้บอกน้องพิมดูแลน้องด้วยแล้วก็ให้คนโตเนี่ยให้ดูแลคนเล็กด้วยบอกสั่งไว้ให้ดูแลน้องด้วยตั้งใจเรียนเขาก็อ้าปากแบบที่มีท่ออยู่เห็นแล้วเป็นยังไงคือความจริงเนี่ยลูกของครูเอี้ยงเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แต่ยังเด็กอยู่ผมก็ไม่อยากจะให้น้องเข้ามาต้องมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการคุยกับป้าแทนคือพี่สาวครูเอี้ยงซึ่งก็น้องเขาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วล่ะจ้ะเขาก็เล่าให้ฟังก็ถามเขาไงมันเกิดอะไรขึ้นคือครอบครัวเป็นยังไงถึงเกิดเรื่องถึงขนาดวันนึงสามีครูเอี้ยงเอามีดไล่แทงเนี่ยก็วันนั้นก็กลับจากไปฟังงานศพอยู่ก็ว่าเอ๊ะทำไมเอี้ยงมาบ้านกลางคืนแบบดึกๆเนี่ยประมาณ 2:00 น.ฝ่าทีนี้หลานก็บอกว่าไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านหลานว่าสามีเขาน่ะตะหนูเล็กอ่ะไล่ขับเอามีดฟันวิ่งมาเท้าเถาก็เปื้อนหมดรองเท้าก็ไม่ได้ใส่วิ่งไปหลบอยู่บ้านข้างๆอ่ะลูกก็เอารถเครื่องออกไปเรียกแม่ก็พากันมาบ้านยายเลยหนีเหรอพูดง่ายๆหนีมาบ้านยายเลยคือลูกพาหนีถูกไหมฮะจ้ะวันเกิดเหตุจริงๆเนี่ย16กรกฎาคมเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะแยกกันอยู่ได้สักครึ่งเดือนแล้วจ้ะถูกไหมฮะจ้ะคือลูกพาแม่หนีแล้วสุดท้ายแม่ก็อยู่กับลูกที่บ้านยายของเด็กนี่แหละจ้ะไม่กลับไปแล้วไม่กลับเขาพยายามจะขอคืนดีใช่ไหมก็ถามน้องพิมพ์ไปถึงที่โรงพยาบาลก็ว่าน้องพิมพ์แล้วแม่เข้าไปได้ไงอ่ะว่าพ่อโทรไปบอกว่าไม่สบายไม่มีแรงให้ซื้อยากับข้าวไปให้น้องก็ชวนลูกไป 6:00 นแล้วน้องพิมพ์ก็กำลังเตะบอลอยู่แล้วก็น้องพลก็เล่นกับเพื่อนอยู่ก็เรียกไปว่าไปบ้านพ่อเอาข้าวกับยาไปให้น้องพิมพ์ก็ว่าพอแม่ไปถึงแม่ก็เอาข้าวไปให้แม่ก็เดินออกมาพ่อก็เดินออกมาที่หน้าบ้านก็ว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมน้องก็บอกว่าไม่แล้วเขาก็ว่างานพวกมึงเตรียมตัวตายกันทั้งหมดนี่พูดต่อหน้าลูกด้วยต่อหน้าลูกเลยไอ้ตัวเล็กก็วิ่งตอนนี้น้องพิมก็เห็นพ่อเข้าไปพ่อเดินเข้าไปก็บอกแม่เอี้ยงวิ่งให้แม่วิ่งไงแม่ก็วิ่งได้ไปน้องพิมก็วิ่งออกไปห่างหน่อยนึงพอวิ่งไปก็ว่าเห็นพ่อถือมีดกับขวดน้ำมันออกมาแล้วก็ขับรถที่แม่ไปจอดไว้อะหน้าบ้านอะขับไปดักหน้าแม่บอกว่าขอคุยด้วยหน่อยคงขอตังค์เงี้ยก็กระเป๋าสะพายแล้วก็หยิบกระเป๋าลูกเนี้ยมาลูกคือครูเอี้ยงเนี่ยก็หยิบกระเป๋านี่ออกมาจ้ะเนี่ยที่โดนไฟไหม้อะจ้ะจริงๆคือขับมอเตอร์ไซค์ไปดักหน้าคงขอตังค์แหละจ้ะเพราะว่าครูเอี้ยงหยิบกระเป๋าออกมากระเป๋านี่โดนไฟไหม้ด้วยโดนไฟไหม้วันนั้นเป็นบัตรเปิดก็ไหม้หมดเลยเป็นยังไงฮะก็เขาก็ขอตังค์แล้วก็น้องก็กำลังจะหยิบเขาก็น้องพิมก็บอกว่าพ่อเอาน้ำมันสาดแม่เลยแม่ก็จะวิ่งหนีพอดีวิ่งไปสะดุดร่องผักล้มในร่องผักพ่อก็ตามไปเอาไฟแช็กจุดเลยเอาไฟแช็กไปจ่อจุดเลยอันนี้ลูกเล่าเลยหลานเล่าให้ฟังเลยหลานเล่าให้ฟังเลยเขาบอกว่าเขาตกใจไฟลุกท่วมแม่หมดเลยไม่เห็นตัวแม่ก็ร้องตลอดแล้วก็กิ้งกับร่องผักอ่ะไฟก็ไม่ดับกิ้งตัวกับร่องผักเขาก็เอามือไปปัดเขาก็ดับไม่ได้พอดีคนอยู่ในทำร่องถอนหญ้าผักอยู่อ่ะเขาก็มาช่วยเขาก็มือตบก็คนเห็นเขาก็ร้องให้เอารถมาเข็นไปโรงพยาบาลเขาก็บอกลูกว่าน้องพิมตั้งสตินะขนาดตัวเองทำลักควันน่ะก็ยังพูดบอกให้ลูกตั้งสติครับตอนนั้นพี่ไปตลาดนัดอยู่คนทั้งบ้านก็โทรมาบอกว่า
หนูเล็กแว้นเขาชื่อหนูเล็กเอาน้ำมันราดเผานกเอี้ยงก็ตกใจก็รีบชวนกันไปที่โรงพยาบาลพอไปก็เห็นหลานนั่งอยู่กับคนที่ช่วยเหลือแล้วก็นั่งอยู่